สวัสดีครับผมมาร์ทในทีคอมพิวเตอร์วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับมองสกายนะครับเชนทรีโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสมุดโน้ตนะครับที่ใครๆหลายคนชอบใช้แล้วผมก็สงสัยว่ามองสกายเนี่ยทำไมคนถึงใช้กันเยอะแต่ทั้งที่ราคามันไม่ได้ถูกเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ผมซื้อเนี่ยเป็นรุ่น Square Notebook นะครับไซส์ก็จะเป็น 9x14 เซนนะครับซื้อที่คิโนะนะครับ580บาทที่โคตรแพงเลยอะแต่ก็แบบใครๆก็ซื้อมาใช้กันแล้วก็ปีพอดีคุณแฟนน่ารักมากเลยซื้อให้เป็นของขวัญ นะครับซึ่งถ้าซื้อเองก็ยังคิดหนักอยู่เหมือนกันว่าจะซื้อดีหรือไม่ดีแต่ช่างเถอะก็มารีวิวกันนะครับว่ามันดีตรงไหนมันน่าใช้ยังไงนะครับโอเคเปิดมาก็จะมีอะไรก่อนเนี่ย In case of loss return to everyone ดีก็มีแบบปัญหาด้วยนะมีปัญหาก็คือถ้าหายอ่ะช่วยคืนผมหน่อยนะเพราะจริงๆสมุดเนี่ยไซส์มันเนี่ยเป็นไซส์ที่ออกแบบมาให้แบบใช้ในชีวิตประจำวันอ่ะง่ายเหยียบกระเป๋าได้มีกระเป๋าตังค์เลยนะแล้วก็คาดว่าซื้อมาเป็นไว้เมนอย่างของชีวิตที่ iPhone กับ iPad มันไม่ได้ก่อนนั้นเนี่ยผมเคยใช้งานก็เมนทุกอย่างนะผ่าน iPad iPhone อย่างเงี้ยแต่พอใช้จริงมันก็มันไม่เวิร์กเหมือนใช้ปากกาเขียนบนกระดาษนะก็ปีนี้ก็จะมาจัดการนะครับไม่รู้ว่าแผนนี้จะเป็นยังไงก็ดูภายนอกตรงนี้เป็นอย่างยืดนะดับให้สูงอ่าแล้วก็มีโลโก้ใหม่นะครับแล้วก็ตัวสมุดเนี่ยแต่สมุดนี่มันเก๋งเพราะมันมีตรงนี้ด้วยนะมันเป็นแบบว่าราคาเนี่ยถ้าถามผมว่ามันก็แพงไปนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมูลค่าของสมุดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าราคาของสมุดเท่าไหร่มันอยู่ที่ว่าสิ่งที่เราถือลดลงไปมากกว่าแล้วก็ความทนทานของมันนะไม่ใช่ใช้ใช้อยู่แล้วไม่แบบขาดหรือหลุดอะไรคงไม่หรอกเอาที่พูดค้างไว้อยู่ก็คือส่วนของโน้ตสมุดโน้ตที่เป็นตารางเนี่ยแล้วไซส์อย่างเงี้ยพูดจริงว่าหาไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะผมลองไปดูหามาหลายที่เลยไม่เจอก็ชอบแบบตารางนะครับโอเคไม่มีอะไรพูดละก็เป็นวีล็อกแล้วกันว่าคือสมุดใหม่ที่คุณแฟนซื้อมาฝากให้เป็นของขวัญวันเกิดโอเคขอบคุณทุกคนที่เสียเวลาเข้ามาชมด้วยครับขอบคุณครับ